ลงถอยนี่ก็อยู่คู่ที่สามนะอยู่กับตันทีมนายกสร้อยเวียงยองลำพูนครับเจอกับทางด้านเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับคู่นี้นี่คู่ที่สูสีอีกคู่นะครับกรรมการชูมือให้น้ำเงินนะครับทางด้านกับตันทีมนี่ก็ลงไปนอนเลยครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชครับวันนี้ชนะคะแนนทางด้านกัปตันทีมนายกสร้อยเวียงยองลำพูนครับลองแนบเลยวันเนี้ยต้องไปหาสาเหตุว่ามันปออะไรก็แต่ฟ้องมาก็ดีคอยคอยถามว่าจะถามเนี่ยวันเนี้ยเป็นอะไรมันพักผ่อนแล้วกลับไปคุยกันรอบหนึ่งด้วยรวมก็จะผลงานนะไม่พอใจวันนี้ไม่แฮปปี้เลยแพ้ชนะของตัวอาวันเนี้ยมันหน่อมแนมไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงเขาก็ไม่มีอะไรไม่ขยันออกอาวุธเลยมันจะชนะยังไงลูกมวยเราแพ้เขาของเรามีวินาทีทองมีวินาทีทองทุกมวยเราต้องมีวินาทีทองเนาะเป็นยังไงเป็นดีเราต้องมั่นใจมันไม่มาไม่มาแพ้เขาลบสี่อ่ะเราควรจะอย่างเล่นเล่นเลยแล้วที่ไหนที่เพื่อนที่เราน่าจะเอาสิ่งนี้ไปยังไม่ไม่มีน้ำหนักของไม่มีน้ำหนักเลยไม่ได้เสียสปาเลยอยากขอโทษกับพ่อผมขอโทษที่ทำให้ผมหลับหลับไปแล้วเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ทุกคนเดี๋ยวไปดูผู้ชนะบ้างนะสวัสดีครับน้องชายเพชรบึงการสดไม่เกินเนี่ยชั่วโมงกี่ไฟติดแล้วน้องชายเก็บไฟแล้วครับผมเก็บไฟไม่แพ้ใครเลยเสมอไฟหนึ่งครับเสมอไฟหนึ่งหลังจากนั้นก็ไม่แพ้ใครเลยครับเป็นไงผลงานไฟนี้เราก็ตื่นไปนิดนึงครับแต่ก็พอใจครับคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างครับก็มาดีครับแข้งซ้ายของน้องแข้งของดีนะครับเราเหนื่อยยกไหนไหมมีกดดันยกไหนไหมไม่ครับก็ตามเกมแล้วครับเดินไปเลยยก5ตอนที่เขาออกมาถอยเราตอนนั้นเราตกใจไหมไม่ครับก็เรียกบอกให้เดินครับเดินตึ้งยกครับปัจฉีเท่าไหร่ไฟนี้ต้องใช่ไม่มีครับไม่มีเลยโอ้ชนะไปสวยอย่างนี้ต้องมีอัจฉีตอนแรกขึ้นมาเป็นรองด้วยนะใช่ครับรองไปครับไม่เป็นครับนานน้ำหนักเป็นไงอ่ะพี่กัดนี้สบายครับพอดีครับคิดว่าต่อไปจะต่อยเวทไหนที่ดีที่สุดร้อยสิบสองจ่าฝูงน่ากลัวลูกนี้มาเตะยิ้มนะครับผมอยากชิงแชมป์นะครับผมแล้วไฟหน้าเขาว่าโปรโมเตอร์บอกว่าสี่แชมป์แต่ยิ้มเลยนะแต่ยิ้มสลับสินครับเอาสลับสินแล้วไฟหน้าเจริญขึ้นครับชิงแชมป์ว่าชิงแชมป์บ้างไฟหน้าชิงแชมป์เลยไหมครับชิงกับใครพอรู้ไหมยังไม่รู้ครับแล้วไฟนี้ต้องกลับไปเสริมแต่งจุดไหนบ้างครับก็ล
ูกแข็งแรงนิดนึงครับแล้วก็ขอบคุณหลักหลายคนชัยรัตน์นี้อยากมอบให้ใครบ้างมอบให้อาจารย์จูอาจารย์จิรศักดิ์เปิดแล้วก็อาจารย์พิชัยครับทุกคนที่เป็นกำลังใจครับบอก FC แฟนคลับแล้วหน่อยครับครับฝาก FC ครับวันนี้ทำได้แล้วนะครับขอบคุณครับน้องยินดีด้วยครับผมยินดีนะครับที่เป็นกำลังใจว่าจะเป็นการเรียนกับโคราชนะครับขอแสดงความดีใจกับผู้ชนะคือเป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้นะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะครับรองคู่เอกนะศึกเพชรยินดีนะครับแอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะ